นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีละปริภาวิโตสมาธิมหัพพโลโพธิมหานิสังโซ สมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโพธิมหานิสังซาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสมเทวะอาสเวหิวิมุจจติติธัมโมสกัจจังโสตโพธิณ บัดนี้จะได้พิสัจนาพระธรรมเทศนาในไตรสิกขาคาถาเพื่อประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ และวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้า ยิ่งขึ้นไปในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาปรารภเทศกาลข้าวพรรษาดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ทราบอยู่แล้ว ว่าเทศกาลเช่นนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างอาตมาเห็นว่าจะต้องชำระสะสางหรือฟื้นข้อปฏิบัติต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อยยิ่งขึ้นทุกทีจึงได้ยกเอาเรื่องพระรัตนตรัยหรือการถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นตระณะมากล่าวแล้วในวันแรกซึ่งสรุปใจความว่าจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาประกอบพร้อมอยู่ด้วยมรรคมีองค์8ประการด้วยการอย่างนั้นจะทำให้มีพระรัตนตรัยเหมือนกับว่านั่งใต้ต้นโพก็มีการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวนี้คนโดยมากก็ไม่นั่งใต้ต้นโพอย่างเร็วๆมันก็ไปนั่งเสียที่ใต้ต้นกระท่อมต้นกัญชายาฝิ่นหรืออะไรทำนองนั้นเสียก็ไม่ชนะมารนี่ก็พวกหนึ่ง มีพวกหนึ่งมันก็มัวแต่ไปนั่งใต้ต้นกันรับประพฤกษ์เสีย มันก็บ้าก็หลงไปชนิดหนึ่งไม่ได้ชนะมารอีกเหมือนกัน ก็เลยไม่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้พระธรรมก็ไม่มีพระสงฆ์ก็ไม่มีประเหตุนั้นนี่จะต้องชำระปัญหาสะสางปัญหาข้อนี้กันเสียให้ถูกต้องก่อนว่าอย่าได้ไปหลงไหลในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลเลยหลงไหลอย่างเลวก็ใช้ไม่ได้หลงไหลอย่างดีก็ใช้ไม่ได้ มันต้องไม่หลงไหลด้วยกันทั้งนั้นนิริคุณโดยมากก็หลงไหลอยู่ในความหลงไหลอย่างเลวจะไปหลงไหลในความเลวหลายอย่างดีก็มีเป็นส่วนน้อยที่สมมติกันว่าเป็นส่วนดี ก็เหมือนกับที่เรียกว่ามีต้นกันรับประพฤกษ์ก็มัวเมาหลงไหลอยู่แต่ที่โคนต้นกันรับประพฤกษ์จะหาแต่สิ่งที่จะมาบำรุงบำเรอกิเลสทุกอย่างทุกประการไม่รู้จักอิ่มจักพ
นี่ก็เป็นเครื่องปิดกั้นอย่างยิ่ง ไม่ให้เกิดความแจ่มแจ้งในพระรัตนตรัยหรือไม่อาจจะทำให้พระรัตนตรัยประดิษฐานอยู่ในจิตใจของตนได้นี่ก็ควรจะชำระสาสางกันเสียในเบื้องต้นและเป็นเรื่องแรกที่สุดทีนี้ก็จะพูดกันถึงเรื่องไตรสิกขาก็มีไตรอีกเหมือนกันคือสามสิ่งได้แก่ศีลสมาธิปัญญา ซึ่งมีนัยยะที่จะต้องสังเกตพิจารณากันอย่างมากมายหลายแง่หลายมุมเช่นเดียวกับเรื่องพระรัตนตรัยมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาดูหลายทางหลายทิศหลายแง่หลายมุม พูดกันจนตายก็ไม่จบแต่ก็ได้เอาเฉพาะแง่มุมที่ควรจะสนใจเป็นอย่างยิ่งมาพูดกันก่อนแม้เรื่องไตรสิกขาในวันนี้ก็เช่นเดียวกันจะพูดกันจะบางแง่บางมุมถ้าที่จะเป็นการรื้อฟื้นในส่วนที่จำเป็นจริงๆให้เกิดขึ้นหรือเจริญงอกงามต่อไปสำหรับคำว่าศีลสมาธิปัญญานี่ก็ชินหูกันอยู่มากสำหรับพุทธบริษัทก็ชินปากกันอยู่มากแต่แล้วก็ไม่เข้าถึงความหมายของสิ่งเหล่านั้นก็ได้แต่ชื่อไม่ได้ตัวจริงทีนี้ก็จะพูดกันถึงตัวจริงที่จะสังเกตได้ง่ายๆว่าจะมีศีลกันอย่างไรที่ตรงไหนจะมีสมาธิกันอย่างไรที่ตรงไหนจะมีปัญญากันอย่างไรที่ตรงไหนเรื่องศีลกี่ข้อหรือกี่สิบข้อที่จะไม่พูดถึงในวันนี้เพราะรู้กันอยู่เรื่องสมาธิสักกี่แบบก็จะไม่พูดถึงในวันนี้หรือปัญญาจะแจกออกเป็นญาณเป็นทัศนะอย่างไรบ้างก็ไม่จำเป็นจะพูดในวันนี้มันจะมากเกินไปจนจำไม่ไหวพันเผือไปเสียจะพูดแต่ใจความสำหรับสิ่งที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเมื่อกล่าวกันแต่โดยใจความแล้วมันได้แก่อะไรเราจะต้องมีกันอย่างไรคำว่าศีลก็คือความเป็นปกติอยู่ได้เพราะสงัดจากโทษทางกายทางวาจา สมาธิก็คือความเป็นปกติอยู่ได้เพราะสงัดจากโทษในทางจิต ที่ปัญญาก็คือความปกติสงัดสงบอยู่ได้จากโทษทางทิฏฐิคือความคิดความเห็นศีลนั้นปราศจากโทษทางกายวาจาสมาธิปราศจากโทษทางจิต ปัญญาปราศจากโทษทางทิฏฐิ คนส่วนมากก็คิดเอาเองว่าเรื่องจิตกับเรื่องทิฏฐินั้นเป็นเรื่องเดียวกัน เป็นเนนเป็นพระตั้งหลายพรรษาแล้วก็ยังเข้าใจอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าสมน้ำหน้ามันที่ไม่รู้จักคิดนึกศึกษาให้ดีเป็นพิเศษเพราะมันไม่อยากที่จะดีไม่อยากที่จะก้าวหน้าไม่อยากที่จะศึกษาทางการจะหมวดเรียนเพื่อพักผ่อนหรือเพื่อเล่นหัวไปตามเดิม
ก็เลยไม่ต้องรู้กันว่าจิตกับทิฏฐินั่นไม่ใช่สิ่งเดียวกันดังนั้นจึงต้องแยกออกเป็นคนละเรื่อง โทษทางกายทางวาจาคือความผิดความชั่วความไม่น่าดูความเดือดร้อน อะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นทางกายทางวาจานั้นถ้าไม่มีแล้วก็เรียกว่าคนนั้นมีศีล ไม่ต้องแจกเป็นข้อก็ได้เพราะว่าศีลทุกข้อมันก็มุ่งจะกำจัดโทษทางกายทางวาจาทั้งนั้นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดี227ก็ดีอะไรก็ดีมุ่งอย่าให้เกิดความเสียหายความผิดพลาดความไม่น่าดูที่เรียกว่าโทษที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจา ทีนี้สมาธิปราศจากโทษทางจิตนี่หมายความว่าจิตมันถูกรบกวนด้วยนิวรณ์เป็นต้นพูดกันตรงๆก็ว่าใจคอมันไม่ปกติมันมีความกระสับกระส่ายทางจิตเป็นจิตที่ไม่สะอาดไม่น่าดูหาความสงบสุขไม่ได้นี่เรียกว่าโทษทางจิตจิตไม่แจ่มใสไม่สดชื่นถ้าเอาโทษเหล่านี้ออกไปซะได้จากจิตจิตนั่นก็ปราศจากโทษทางจิตลักษณะอันนี้เรียกว่าความเป็นสมาธิจะมีกี่แบบหรือมีกี่สิบแบบก็ได้มันพูดกันไม่ไหวแต่ทุกแบบมันจะมีอย่างนี้ว่าสงัดจากโทษทางจิตมันใครจะทำโดยวิธีใดก็ตามตามชอบใจของตนหรือบางทีไม่ต้องทำอะไรเลยนักก็ได้เพียงประคองไว้ดีๆยายจิตมันประกอบอยู่ด้วยโทษอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสมาธิได้ที่ปัญญาปราศจากโทษทางทิฏฐินี่ไม่ได้หมายถึงตัวจิตแต่หมายถึงความรู้ความเชื่อความเข้าใจที่รวมๆเรียกกันว่าทิฏฐิจะมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมันก็เกิดโทษขึ้นมาไม่ได้รบกวนที่กายวาจาหรือที่จิตแต่มันรบกวนที่ความคิดความเห็นคนมีมิจฉาทิฏฐิก็ทำไปผิดๆพูดไปผิดๆก็เลยเป็นการเสียหายทางวาจาและทางจิตได้ทีหนึ่งให้ทุกคนระวังมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนั่นแหละให้มากๆเพราะว่าอะไรทั้งหลายมันก็ขึ้นอยู่กับทิฏฐิถ้าทิฏฐิผิดก็ผิดหมดทิฏฐิถูกมันก็ถูกหมดย้ายโทษทางทิฏฐิหรือที่จะเกิดจากทิฏฐินั้นมีอยู่เมื่อทิฏฐิของใครสะอาดดีถูกต้องดีอย่างนี้ก็เรียกว่าปราศจากโทษทางทิฏฐิภาวะหรือลักษณะอย่างนั้นเรียกว่าปัญญา เราจึงมีศีลสมาธิปัญญาได้ด้วยลำพังแต่เพียงการขจัดโทษทั้งสามชนิดนี้ออกไปเสีย โทษทางกายวาจาก็ถูกขจัดออกไปเสียทางจิตก็ขจัดออกไปเสียทางทิฏฐิก็ถูกขจัดออกไปเสียไม่ต้องเรียนมากมายจนเฟื้อกันไปหมดแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลย เราเคยฟังกันมามากนักแล้วเคยเทศเคยฟังกันมาหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งแล้วเรื่องศีลสมาธิปัญญา แต่สังเกตดูก็เห็นว่ามันยังไม่ดีขึ้นเลย มันเหมือนกับว่าติดรึงแน่นอยู่ที่นั่น ในลักษณะที่ไม่มีศีลสมาธิปัญญาแค่ชนิดที่เป็นที่น่าพอใจจึงได้มาพูดกันใหม่ตั้งต้นกันใหม่ในโอกาสเช่นเข้าพรรษานี้ว่าขอให้สะสางปัญหาเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญานี้กันเสียทีจะทำแต่พิธีรับศีลอยู่อย่างนี้หรือว่าจะทำสมาธิทำแบบ
นกแก้วนกขุนทองหรือกิริยาท่าทางอยู่อย่างนั้นหรือว่าจะใช้ปัญญาท่องจำปัญญาคิดนึกคำนึงคำนวณมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรมาดูเองเสื้อใหม่เสื้อใหม่ดีกว่าว่าทางกายทางวาจามันยังมีผิดพลาดอะไรอยู่ยังน่าเกลียดน่าชังที่ตรงไหนบ้างหรือมันทำให้เกิดความรบกวนเป็นทุกข์เป็นโทษขึ้นมากระทั่งว่าถูกตำหนิตีเตี้ยนหรืออะไรก็สุดแท้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าโทษด้วยกันทั้งนั้น เราก็ตีเตียนเราได้ผู้อื่นก็ตีเตียนเราได้นี่ก็เรียกว่ามีโทษในทางศีลอยู่ก็ตั้งหน้าตั้งตาระวังอย่าให้เราตีเตียนเราได้อย่าให้ผู้อื่นตีเตียนเราได้ปัญหามันก็จะสิ้นสุดลงไปถ้าเราตีเตียนไม่ได้ถ้าเราตีเตียนเราเองไม่ได้แล้วก็จะเป็นที่แน่นอนได้ว่าคนอื่นก็ตีเตียนไม่ได้นี่คนอื่นจะตีเตียนได้มันก็น้อยที่สุดคือเฉพาะเรื่องที่เราไม่รู้เดี๋ยวนี้เรื่องที่เรารู้อยู่เราก็ยังฝืนทำหรือไม่สนใจที่จะสำรวมระวังให้ดีเพราะเราไม่รู้จักเคารพตัวเองไม่อยากจะเคารพตัวเองก็เลยปล่อยให้มีความผิดเกิดขึ้นแก่ตัวเอง ถ้าทำให้ดีอย่าให้มีโทษมองเห็นอยู่แล้วก็ไม่เห็นโทษที่จะตีเตียนตัวเองได้จึงอยากจะใช้คำพูดเพื่อจำง่ายสักคำหนึ่งว่าให้ยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่เสมอในส่วนกายวาจาอย่างนี้ก็เรียกว่ามีศีลแม้ว่าจะท่องศีลไม่เป็นสมมติว่ามันไม่เคยทำพิธีรับศีลอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเขาสามารถที่จะระวังอย่าให้เกิดความผิดพลาดในทางกายวาจาได้แล้วก็จะเรียกว่าศีลถ้าเป็นศีลที่ดีกว่าซะด้วย คือเป็นศีลจริงนี่จะมีศีลกันได้จริงก็เพราะทำอย่างนี้ถ้าได้รู้ได้เรียนมามากแล้วก็ใช้เป็นเครื่องตรวจสอบได้ง่ายมันก็ดีเหมือนกันแต่ความสำคัญที่สุดนั่นมันอยู่ตรงที่ว่าอย่าให้มีโทษจิตติเตียนตัวเองได้ในทางกายทางวาจาความรู้สึกตามธรรมดาสามัญนี่แหละจะพอบอกให้ได้ว่าสิ่งนี้ผิดหรือถูกดีหรือไม่ดีไม่ใช่ไม่รู้ไม่ควรจะยกเอาความไม่รู้มาเป็นข้อแก้ตัวมันรู้แล้วมันแกล้งไม่รู้เสียมากกว่าหรือเมื่อไม่รู้มันก็ไม่รักตัวในการที่จะขวนขวายให้รู้มันไม่อยากจะรู้นั่นเองทั้งเรื่องศีลก็ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่จะทำให้ดีได้ให้ถูกต้องขึ้นมาได้อย่าให้ติเตียนตัวเองได้แล้วผู้อื่นก็ไม่มีทางที่จะติเตียนได้ก็จะติเตียนได้ก็เพราะสิ่งที่ยังไม่รู้ซึ่งมันเหลือน้อยเต็มทีทีนี้เรื่องจิตถ้าสนใจกันสักหน่อยสังเกตกันสักหน่อยก็พอจะรู้ว่าเมื่อไรนั้นจิตมันมีโทษประกอบอยู่ด้วยโทษจิตมันมักจะเป็นไปในสามทางคือว่าโลภะหรือโทสะหรือโมหะแต่ว่าในทางหนึ่งๆนั้นมันมีมากมีฝอยของมันมากมันไม่ได้ออกมาเต็มตัวออกมาเป็นอาการอย่างไรอย่างหนึ่งที่เรียกว่านิวรณ์เครื่องรบกวนจิตซึ่งก็ท่องกันอยู่ได้ทุกคนว่ากามฉันทะความคิดมันครุ่นไปในทางกาม พยาปาทะความคิดมันครุ่นไปในทางประทุษร้ายหรือเบียดเบียน ทีนะมิทะจิตมันตกไปในทางฝ่ายต่ำในแฝดหรือละเหี่ยละห้อยเศร้าส้อยทำนองนี้ รู้จักว่านั่นก็เป็นโทษอันหนึ่งเหมือนกันทีนะมิทะอุทธัจจะกุกุจจะอันนี้มันตรงกันข้ามคือมันฟูขึ้นไปมันฟุ้งซ่าน
ันไม่อยู่กับร่องกับรอยก็เรียกว่าโทษของจิตคือเป็นนิวรณ์ด้วยเหมือนกัน แล้วก็อันสุดท้ายก็เรียกว่าวิจิกิจฉาคือความลังเลไม่แน่ใจลงไปนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเพราะไม่รู้อะไรซะเลยมันรู้มากแล้วก็รู้ไม่จริงมันก็เลยไม่แน่ใจอย่างว่าเดี๋ยวนี้มีความแน่ใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์กันจริงๆหรือเปล่าปัญหามันมีอยู่หลายชั้นบางทีมันก็ไม่รู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์เสียด้วยแล้วจะมีศรัทธาแน่นอนแน่นแฟ้นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้อย่างไรแม้ว่าจะรู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์กันมากแล้วแต่ก็ยังไม่มีความแน่ใจมันยังมีความลังเลอะไรบางอย่างอยู่มันก็คนที่จะร้องอุทธรณ์ว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ช่วยทำไมพระธรรมไม่ช่วยอย่างนี้เป็นต้นยังมีเรื่องกรรมไม่เชื่อผลแห่งกรรมไม่เชื่อผู้กระทำกรรมจะเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนี่ก็มียังไม่เชื่ออะไรอีกหลายๆอย่างซึ่งล้วนแต่มันไม่แน่ใจมันก็เลยรบกวนจิตที่ถูกรบกวนอยู่ด้วยนิวรณ์เหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นจิตที่มีโทษทางจิตรบกวนอยู่ต้องกวาดออกไปให้เกลี้ยง ถ้าโง่นักก็ไม่ต้องคิดอะไรมากคือไม่รู้ไม่ชี้ไม่เอากันแล้วกันแต่ความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นก็กูไม่เอากันแล้วกันทำอย่างนี้ก็ยังดีกว่าที่จะไม่สนใจหรือจะปล่อยให้มันเป็นไปตามแต่ที่มันจะเป็นไปมันต้องมานั่งเฝ้าดูกันสักหน่อยว่านิวรณ์ชนิดไหนมันเกิดขึ้นไม่รู้จักชื่อก็ได้ไม่ต้องรู้จักชื่อว่ากามฉันทะพยาบาททีนะนิทะก็ได้ไม่รู้จักชื่อก็ได้แต่มันจะรู้จักตัวคือรู้จักไอ้ความรู้สึกที่มันรู้สึกอยู่จริงจิตที่มันคลายไปในทางกามารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้มันก็รู้สึกจะเรียกชื่อไม่ถูกก็ได้แต่รู้ว่าอย่างนี้มาแล้ว ก็จะสลัดออกไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วแต่ความโง่จะมีก็ยังได้ถ้ามีความฉลาดมันก็ยังไม่แน่ไม่ว่าคนไม่ใช่ว่าคนฉลาดแล้วมันก็จะสลัดออกไปได้คนฉลาดที่บังคับตัวไม่ได้มันก็ยิ่งฉลาดในการที่มีกิเลสให้มากขึ้นไปจึงคิดว่าจะสู้คนโง่ไม่ได้ก็ได้คือไม่ต้องคิดอะไรมากถ้ารู้สึกว่านี่เป็นกิเลสเป็นนิวรณ์แล้วก็สลัดออกไปสลัดการคิดอันนี้ออกไปอย่างซึ่งหน้าเท่านั้นไม่เล่นตลกกับตัวเองถ้าจะมีสมาธิกันจริงต้องทำอย่างนี้ นั่งสังเกตระวังว่าไอ้ความรู้สึกที่เป็นโทษนิสัยเกิดขึ้นกับจิตบ้างเป็นเรื่องทางกามารมณ์ก็เห็นว่าเป็นโทษแล้วเป็นเรื่องทางโกรธพยาบาทโทสะนี่ก็เป็นโทษนะแล้วหดหูแล้วเหี่ยแล้วห้อยนี่ก็เป็นโทษอย่างนี้แหละฟุ้งขึ้นไปอย่างเหลืองเจิ้งนี่ก็ว่าเป็นโทษนะแล้วรวนเรโลเล่นี่ก็เป็นโทษแล้วสลัดออกไปเสียก็แล้วกันเมื่อสลัดออกไปได้มันก็เข้ารูปเดิมของมันเองคือจะปกติอยู่สงัดอยู่จากโทษเหล่านี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นอย่างมากก็รักษาความปกตินั่นไว้ทุกคนก็พอจะมีสมาธิได้ในระดับใดระดับหนึ่งเป็นอย่างน้อยนี่เรียกว่ามีสมาธิก็คอยสลัดโทษทางจิตให้ออกไปได้เสมอนี่เรื่องปัญญานี่เรื่องมันมากเพราะถ้าเป็นเรื่องวิชาความรู้แล้วก็ยิ่งมากกันใหญ่เราจะต้องรวบรัด
ให้มันแน่นอนลงไปที่ว่ามีปัญญานั้นมีอย่างไรมีทำไมเพื่อประโยชน์อะไร ในที่สุดมันก็จะพบว่ามันมีจุดเล็กจุดหนึ่งเท่านั้นในเรื่องของปัญญาที่แสนจะมากมายคือให้รู้ถึงขนาดว่าอย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดถ้าเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็เรียกว่ามีปัญญาหรือมีผลของปัญญาอยู่แล้วเรื่องอื่นไม่สำคัญจะรู้ทั้งมากมายอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าหากว่าไม่รู้เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่น ความไม่มีปัญญานี่ก็เรียกว่าโมหะเรียกว่าอวิชชาเรียกหลายชื่อ ไม่ต้องรู้จักชื่อก็ได้เหมือนกันรู้แต่ว่าถ้ามันไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเข้าเป็นตัวกูหรือเป็นของกูเป็นตัวตนหรือเป็นของตนก็รู้ว่ามันนี่มันปราศจากปัญญานะมันเข้าใจผิดมันสำคัญผิดมันโง่ไปแล้วอย่างน้อยก็พักหนึ่ง อย่าให้มีอาการอย่างนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาอย่างแท้จริง เดี๋ยวนี้มันมีคำพูดที่ต้องระวังให้ดีว่ามีความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอด รู้มีปัญญาชนิดที่มันไม่ใช้ประโยชน์อะไรได้นึกถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าใบไม้กับมือเดียวก็พอไม่ต้องใบไม้หมดทั้งป่าเพราะว่าพระองค์ก็จะทรงนำมาสอนแต่เพียงเท่านั้นคือเพื่อให้ดับปัญหาให้ตัดปัญหาเหล่านี้ได้เรื่องศีลก็เพียงเท่านี้เรื่องสมาธิก็เพียงเท่านี้เรื่องปัญญาก็เพียงเท่านี้แต่ดูให้ดีในที่สุดจะพบว่าเรายังไม่ได้เข้าใจส่วนที่เข้าใจส่วนที่ควรจะเข้าใจอยู่อีกบางอย่างอีกนั่นแหละเพราะเท่าที่เรียนมาหรือสอนกันมามันนักจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ถือไว้ทั้งผิดจะยกตัวอย่างความเข้าใจผิดที่มีอยู่ทั่วไปเช่นบางคนหรือว่าโดยมากก็คิดว่าเราแยกกันทำทีละอย่างดีกว่าหรือว่าแยกทำทีละอย่างก็ได้จะทำศีลโดยไม่มีสมาธิปัญญาก็ได้ศึกษารักษาศีลไม่กล้าคิดไปถึงสมาธิหรือปัญญาเขาคิดว่าทำอย่างนี้ก็ได้ถ้าใครคิดอยู่อย่างนี้หรือเข้าใจอย่างนี้ก็รีบแก้ไขเถอะมันเป็นสิ่งที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงศีล สมาธิปัญญานี่แยกกันไม่ได้ศีล น้อยๆขั้นต้นๆมันก็มีสมาธิและปัญญาขั้นน้อยๆขั้นต้นๆติดมาด้วยกันทั้งนั้นถ้าสูงก็สูงขึ้นไปด้วยกันจนกระทั่งสูงสุดถ้าแยกกันทำทีละอย่างแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วคนนั้นมันก็ไม่รู้มันก็ว่าเอาเองว่าเป็นไปได้ความไม่รู้นั่นอาจจะทำให้ปฏิเสธว่าไม่สามารถจะมีพร้อมกันไปได้หรือจะไม่ยอมเชื่อว่าทำเพียงอย่างเดียวมันจะมีครบทั้งสามอย่างอย่างนี้ก็ไม่ยอมเชื่อที่ขอให้สังเกตต่อไปหรือฟังให้ดีก็จะเข้าใจได้ว่ามันทำกันแยกอย่างกันไม่ได้อย่างจะรักษาศีลนี่มันต้องมีความตั้งใจมั่นหรือปักใจมั่นในการที่จะรักษาศีลไอ้ความปักใจมั่นนั่นมันเป็นสมาธิแล้วมันจะต้องรู้ว่าทำอย่างไร
ึงจะเป็นศีลต้องมีความรู้เรื่องศีลทำอย่างไรจึงจะเป็นศีลทำอย่างไรจึงจะรักษาเอาไว้ได้นี่ความรู้อันนี้มันเป็นปัญญาหรือว่าก่อนแต่ที่จะมารักษาศีลนี่มันก็ต้องมีปัญญาก่อนมองเห็นก่อนว่ารักษาศีลนี่ดีแน่มองเห็นอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นปัญญาแล้วก็นำมาสู่การรักษาศีลตั้งใจสำรวมสังวรอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นเพื่อความเป็นศีลแล้วก็มีกำลังใจแน่วแน่ตั้งมั่นลงไปในการกระทำอย่างนั้นทั้งหมดนี่มันก็เป็นสมาธิพอตั้งใจรักษาศีลให้ดีจะมีครบทั้งศีลทั้งสมาธิและทั้งปัญญาถ้าปัญญาสมมติจะยกตัวอย่างว่าถ้าปัญญาไม่มีปราศจากปัญญาศีลนั้นมันก็จะกลายเป็นศีลัพพตปรามาสไปทันทีมันเป็นศีลของคนโง่ศีลของคนไม่มีเหตุผลน่าจะทำอยู่อย่างเดียวกันมันก็เป็นศีลัพพตปรามาสมันยึดมั่นในศีลด้วยความงมงายจึงต้องมีปัญญารู้ว่าศีลคืออะไรทำอย่างไรเพื่อประโยชน์อะไรอย่างน้อยก็ต้องรู้แจ้งในข้อนี้รักษาศีลมันก็จะเป็นศีลเพราะปัญญามันช่วยเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าถ้าไม่มีปัญญาเข้ามาช่วยศีลมันจะเข้ารกเข้าพงเข้าป่าเข้าดงไปหมดแต่รักษาอย่างนั้นมันก็จะวิ่งเข้าป่ารกไปหมดมันเดินไม่ถูกทางมันต้องมีปัญญามาเคียงข้างอยู่ศีลมันจึงจะเดินถูกทางไม่เข้ารกเข้าพงแล้วก็ไม่เป็นศีลัพพตปรามาสที่เรียกว่าสังโยชน์อนุสัยเป็นต้นถ้าปราศจากปัญญาศีลจะกลายเป็นศีลัพพตปรามาสก็จะวิ่งเข้ารกเข้าพงทีนี้ถ้าว่าจะรักษาศีลอย่างปราศจากสมาธิถ้าปราศจากสมาธิศีลก็จะไม่มีกำลังจะไม่มีกำลังมันล้มเหมือนกับคนไม่มีกำลังมันเดินไม่ได้หรือมันจะไม่เป็นร่องเป็นรอยเป็นแถวเป็นแนวไปเพราะมันไม่มีสมาธิศีลมันก็ไม่มีกำลังถ้าปราศจากสมาธิศีลก็ไม่มีกำลังและปัญญาก็มีไม่ได้ไม่มีกำลังปัญญาก็ไม่มีกำลังอันนี้จะดูว่าถ้าปราศจากศีลกันเสียบ้างจะเป็นอย่างไรถ้าปราศจากศีลเสียบ้างไอ้สมาธิก็ไม่มีที่ตั้งมันไม่รู้จะไปตั้งบนอะไรเรื่องปัญญาก็ไม่มีรากที่มั่นคงเมื่อต้นไม้มันต้องตั้งอยู่บนแผ่นดินรากของมันก็ชายจรลงไปหาส่วนลึกซึ่งมีความมั่นคงนี่ศีลมันช่วยสมาธิมีที่ตั้ง ช่วยปัญญามีรากอันมั่นคงนี่คือความที่มันแยกกันไม่ได้ ถ้าเข้าใจผิดว่ามันแยกกันได้สมัครทำทีละอย่างทีละขั้นอย่างนี้เขาคิดเรื่องใหม่ดีเพราะว่าจะทำไปจนตายก็จะไม่มีศีลที่จะพอใช้ประโยชน์ได้ไม่มีสมาธิปัญญาเลยมันก็เป็นศีลลัพพตปรามาสแม้จะแข็งข้อรักษาเคร่งครัดอย่างไรก็เป็นศีลลัพพตปรามาสไปหมดก็ดูก็จะเป็นอย่างนี้กันอยู่ทั้งนั้นทั้งพระทั้งเณรทั้งวาสกุบาสิกาถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องสะสางกันเสียใหม่ให้มีปัญญาเข้ามาประคับประคองอยู่เสมอมันก็ไม่กลายเป็นงมงายไปได้ทีนี้เราก็เห็นได้ทันทีคือเห็นต่อไปอีกว่ามันสามารถทำได้พร้อมกันไปทั้งสามอย่าง
หรือยิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่ามันต้องทำพร้อมกันไปทั้งสามอย่างไม่งั้นมันล้มเหลวให้มีปัญญาที่จะรักษาศีลควบคุมศีลให้มีศีลที่เป็นรากฐานของปัญญาให้มีศีลที่เป็นรากฐานของสมาธิสมาธิก็ได้อาศัยกำลังของศีลศีลก็อาศัยกำลังของสมาธิมีสมาธิแล้วปัญญามันก็เจริญงอกงามมันก็ช่วยให้การรักษาศีลและเจริญสมาธิเลื่อนสูงขึ้นไปอีกมันเหมือนกับฟันเป็นเกลียวไปด้วยกัน จะเห็นได้ง่ายๆก็ตรงที่ว่าศีลเมื่อกระจายออกเป็นอริยมรรคมีองค์แปดมีสมาธิติสมาสังกัปโปวาจากัมมันโตอาชีววายาโมสติสมาธิเนี่ยท่านเรียกว่ามีองค์แปดต้องมีครบทั้งองค์แปดแล้วพอเหมาะสมแก่สัดส่วนของมันแล้วก็ฟันเป็นอันเดียวกันเหมือนกับว่าเชือกเกลียวแปดเกลียวฟันเป็นเชือกเส้นเดียวมันก็มีกำลังมาก สมาธิสี่สมาสังกัปโปก็เป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวก็เป็นศีล สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เป็นสมาธิก็ดูที่ท่านเอาปัญญามาก่อนมากมีองค์แปดปัญญามาก่อน คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมากัมมันตังกับโพนี่เป็นปัญญาต้องมาก่อนถ้าไม่มีแสงสว่างมาก่อนมันก็มืดไม่รู้จะไปกันทางไหนศีลก็เดินไม่ถูกสมาธิก็ตั้งไม่ถูกต้องเอาปัญญามาก่อนปัญญามาก่อนมันก็ทำให้พูดถูกทำถูกเลี้ยงชีวิตถูกก็มีศีลดีขึ้นมาจึงมาถึงสมาธิสัมมาวายาโมมีความเพียรชอบมีความรำลึกชอบมีสมาธิชอบที่สมาธิชอบแล้วปัญญามันก็มีกำลังเพิ่มขึ้นมาอีกสมาธิที่สมาสังกัปโปมันเพิ่มกำลังอีกมันก็เลี้ยงไงไปตลอดซ้ายอีกถ้ามันกลับมาย้อนมันเลี้ยงทางหัวแถวอีกมันก็ยิ่งดีขึ้นไปทั้งมีทำงานสัมพันธ์กันครบถ้วนทั้งแปดอย่างเรียกว่ามัคคสมังคีนี่ใจสิกขาก็คืออริยมรรคมีองค์แปดนั่นเองนั่นจึงถือว่าต้องสมังคีคือมีส่วนประกอบที่สมส่วนแล้วก็ผสมรวมเป็นอันเดียวกันนี่คือข้อที่ว่าศีลกับสมาธิปัญญาทั้งสามส่วนนี้ต้องรวมเป็นอันเดียวกันเหมือนกับเชือกเส้นหนึ่งมีสามเกลียวเราจะเห็นชาวไร่ชาวนาปั้นเชือกสามเกลียวกันแถบทั้งนั้นแปดเกลียวมันมากเกินไปมันว่าเป็นเรื่องพิเศษสามเกลียวนี้ก็พอแล้ว ก็ลองแยกออกมาทีละเกลียวเลยจะล่ำแมวสักตัวหนึ่งก็ไม่ได้อย่าว่าจะเอาไปล่ำควายแต่สามเกลียวนี้รวมกันแล้วมันก็ล่ำควายก็ได้ล่ำช้างก็ยังจะได้ เพราะมันรวมกำลังกันอุปมาเกี่ยวกับที่มันจะต้องรวมกำลังกันนี่ก็มีอยู่ในพระคัมภีร์ถึงแม้จะไม่ใช่ในพระไตรปิฎกมันก็เป็นพระคัมภีร์ที่เก็บความมาจากพระไตรปิฎกหรืออาจจะมีในพระไตรปิฎกที่ตรงไหนที่เรายังหลงหูหลงตาอยู่ก็ได้ก็มีอุปมาว่าคนหนุ่มอามานพสามคนนี่เข้าไปในป่าเห็นต้นจำปามีดอกสวยสะพรั่งมันเก็บไม่ถึงไม้ก็ไม่มีที่จะสอยหรือบางทีมันจะเป็นต้นที่มันขึ้นยากลำบากก็มาคิดกันว่าเราจะเอาดอกจำปานี่ได้อย่างไรเขาก็ใช่วิธีการต่อตัวเหมือนกับเด็กนักเรียนเขาเล่นกายกรรมคนไหนควรจะ
อยู่ข้างล่างใครคนนั้นอยู่ข้างล่างคนหนึ่งก็เหยียบขาคนหนึ่งก็เหยียบบ่าคนนั้นต่อตัวกันขึ้นไปมันก็ได้ดอกจำปามาแบ่งกันทั้งสามคนเลยเนี่ยเป็นอุปมาที่เขากล่าวว่าอย่างนี้ลองสังเกตดูให้ดีให้เข้าใจถ้าไม่รวมกันมันก็ไม่ถึงจะมารวมกันมันก็ยาวขึ้นสูงขึ้นไปได้มากมันจนถึงจะโน้มกิ่งถึงแล้วค่อยเก็บดอกได้ก็ตามทีแต่ว่ามันต้องรวมกำลังกันอย่างนี้ลองสังเกตว่าไอ้การรวมกำลังกันเนี่ยมันจะมีอย่างไรจะมีผลอย่างไรมันก็เชือกสามเกลียวมันก็เหนียวกว่าเกิดประโยชน์ได้แยกมาเกลียวเดียวมันไม่ใช่ว่ามันจะเหลือกำลังอยู่หนึ่งในสามมันจะไม่ถึงหนึ่งในสามหรือว่าถ้ามันจะสวยงามมันก็ไม่สวยเลยถ้าสามเกลียวกลมกลืนแล้วมันสวยมันจะนึกถึงอาหารที่เราปรุงนี่ถ้าเราแยกน้ำตาลน้ำมันออกให้เป็นส่วนๆแล้วมันก็คงจะกินไม่ได้ต้องมารวมกันให้ถูกต้องครบสัดส่วนของมันแล้วก็มีรสดีเป็นต้นความที่ต้องมีสัดส่วนที่ถูกต้องแล้วกลมกลืนกันนั่นเรียกโดยบาลีก็เรียกว่าสมังคีสมังคีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ได้แต่ได้ความว่ามันสมส่วนกันและผสมกันรวมกำลังกันนี่เรียกว่าสมังคี นี่จะเก็บใจความกันสักทีหนึ่งก็ว่ายังมีความเข้าใจผิดกันอยู่มากว่าเราแยกทำแต่ละอย่างก็ได้รักษาศีลจะพึ่งไปก็ได้สมาธิปัญญาสูงเกินไปอย่าเพ้อหวังเลยถ้าทำอย่างนี้มันก็เป็นศีลพัตตปรามาสคารกเข้าคงไปเสียหรือไม่คารกเข้าคงมันก็ฝังแน่นอยู่ที่ตรงนั้นน่ะมันขุดหลุมฝังตัวเองอยู่ที่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เราสามารถจะทำพร้อมกันได้เราจะมองเห็นว่าเมื่อเราตั้งใจทำอยู่อย่างเดียวนั้นมันมีครบทั้งสามอย่างเมื่อเราตั้งใจทำศีลให้ดีมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดสมาธิขึ้นมาโดยอัตโนมัติตั้งใจจะรักษาศีลให้ดีค้นคว้าอยู่อย่างยิ่งเดี๋ยวจะมีกำลังใจที่แรงเกิดขึ้นจะมีความเข้าใจนั่นนี่ออกมาจะตั้งใจทำสมาธิดีกว่าปักมั่นลงมือทำสมาธิปักมั่นมันจะเกิดศีลขึ้นมาที่กำลังคอยสำรวมระวังให้มันทำอยู่นั่นเขาเรียกว่าศีลจิตที่มันแน่วแน่นั่นมันก็เป็นสมาธิแต่มันรู้สึกตัวอยู่ด้วยสัมปชัญญะรู้ว่าต้องทำอย่างไรควบคุมอย่างไรมันสอนอยู่ในตัวมันเองในเวลานั้นนั่นมันเป็นปัญญา ถ้าเราตั้งใจจะทำสมาธิอย่างที่เรียกว่าโดยโยนิโสมนสิการมันจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาครบถ้วน ยกตัวอย่างให้ง่ายอีกสักหน่อยก็เช่นว่าจะทำอานาปานสติก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวปรับปรุงเนื้อตัวให้มันสงบระงับลงมาสังวรระวังให้ดีมันก็เลยมีอาการที่เรียกว่าศีลก็ต้องสำรวมระวังจึงจะทำไปได้ส่วนนี้มันเป็นศีลที่จิตกำหนดอารมณ์แม่แน่วแน่ลงไปส่วนนี้มันเป็นสมาธิรู้อยู่มาตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรนี่ก็มีปัญญาแล้วก็รู้ยิ่งขึ้นไปตามลำดับในขณะที่ทำสมาธิอยู่อันนี้ก็เป็นปัญญาเพียงแต่ว่ามันยังไม่สูงสุด
ัญญาชั้นสูงสุดที่จะเป็นมรรคผลมันต้องอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวนี้ที่เราลงมือทำนี่มันก็มีปัญญาที่จะต้องมีต้องจำเป็นที่ต้องมีในขั้นต้นนี่ก็มีศีลคือสำรวมระวังรักษาปรับปรุงอะไรให้ดีส่วนนี้เรียกว่ามีศีลทั้งการที่จะมีศีลในที่สุดจะก่อนนั้นยังมาทำสมาธิอย่างที่เขาพูดกันนี่ถ้าใจว่าเป็นเรื่องโง่เขลาใครจะว่าอย่างไรก็ตามใจบางทีจะต้องสอบสวนว่ามีศีลขาดอย่างไรบ้างทรงอาบัติบ้างอะไรกันบ้างนี่จะจัดกันแต่เรื่องศีลนี่ดูจะเป็นเรื่องหลับตามากกว่า มันจะต้องทำให้มันพร้อมกันไปให้การสังวรระวังนั่นมันเป็นศีลมีกำลังใจปักมั่นเป็นสมาธิและรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานี่มันเป็นปัญญา จะไปรักษาศีลตามลำพังล้วนๆไม่มีสมาธิมีปัญญามันก็เข้ารกเข้าพงอย่างที่ว่าหรือเป็นศีลพัสสะปรามาสไปนั่นขอให้มองเห็นว่าตั้งใจทำอานาปานสติอย่างเดียวตามระเบียบวิธีที่มีอยู่มันจะพรึบพร้อมขึ้นมาทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญา ข้อความในพระบาลีบางตอนก็มุ่งจะอธิบายในข้อนี้อย่างคำอธิบายในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามักในพระไตรปิฎกเองก็แจกสโมทานคือสิ่งต่างๆที่มันจะมีเข้ามาเองครบถ้วนของธรรมะชื่อนั้นธรรมะชื่อนี้ซึ่งล้วนจะแสดงเห็นว่าเมื่อลงมือทำอะไรปฏิบัติธรรมข้อใดข้อหนึ่งอยู่แล้วมันจะพรึบพร้อมขึ้นมาทั้งศีลสมาธิปัญญาหรือจะมองให้ยิ่งไปกว่านั้นมันก็จะมีครบตั้งแต่พละห้าอินทรีห้าโพชฌงค์เจ็ดในต่อไปเลยขอจะได้ปล่อยไปอย่างที่เรียกว่าตามบุญตามกรรมจะต้องเอาเรื่องของศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาพิจารณาดูกันเสียใหม่ มีคำกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วว่าศีลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโสซึ่งแปลว่าสมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ให้คำว่าสมาธิตามลำพังมันไปไม่รอดมันต้องสมาธิที่ศีลช่วยอบรมบ่มดีแล้วสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพพลาโพติมหานิสังสาปัญญาที่สมาธิอบรมดีแล้วก็มีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ปัญญาปริภาวิตังจิตตังอาสเวหิวิมุตติจิตที่ปัญญาอบรมดีแล้วก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายมันไม่สามารถจะทำตามลำพังได้จะมองไปจากข้างบนเอาจิตเป็นหลักก็จิตนี่ต้องถูกปัญญาอบรมดี ที่ปัญญาที่จะถึงขนาดต้องมีสมาธิช่วยอบรมใช้แวดล้อมที่อบรมช่วยปรุงแต่งที่สมาธิที่จะดีถึงขนาดก็ต้องมีศีลช่วยอบรมมันก็เลยกลายเป็นอบรมซึ่งกันและกันทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาและเนื่องอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าจิตทั้งนั้นนะไม่มีอะไรที่จะไม่เกี่ยวกับจิตก็เลยศีลสมาธิปัญญามีแก่จิตในเมื่อต่างสิ่งต่างอย่างต่างช่วยอบรมซึ่งกันและกัน
นี่ที่เรามาแยกกันนี่ก็เพื่อจะพูดหรือจะอย่างที่เขาเรียกกันว่าโดยนิตินัยหรือโดยทฤษฎีนี่เราแยกกันได้เอามาพูดทีละอย่างได้แต่ถ้าโดยทฤษฎีนัยหรือตามที่มันเป็นการกระทำจริงๆแล้วมันไม่อาจจะแยกกันถ้าแยกกันแล้วมันก็เข้ารกเข้าพงไปอย่างไปข้างหนึ่งแน่จะทำให้เคร่งเครียดเคร่งทัดอย่างไรมันก็เป็นปรามาสไปหมด เป็นสัจจาภินิเวศไปหมดคือเป็นศีลปตะปรามาสไปเสียตั้งแต่ต้นท่านจะเข้าใจว่าเคร่งเครียดใจเต็มที่แล้วมันก็จะได้ผลถ้ามันไม่ถูกส่วนกันแล้วคือมีปัญญามาประคับประคองแล้วมันก็งมงายท่านก็ดูกันเสียใหม่ในเรื่องศีลสมาธิปัญญาจะเป็นพระเป็นเนนหรือเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาก็เป็นโอกาสที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณากันเสียใหม่ในโอกาสที่เรียกว่าข้าวพรรษาวันนี้ก็เป็นวันที่สองการข้าวพรรษาก็จะได้พิจารณาเสียตั้งแต่ต้นๆตอนต้นๆของพรรษาก็เชื่อว่าคงจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมาบ้างเป็นแน่นอนทบทวนความจำกันอีกครั้งหนึ่งว่าศีลนั้นปราศจากโทษทางกายวาจาสมาธิปราศจากโทษทางจิตปัญญาปราศจากโทษทางทิฏฐิอย่าให้กายวาจามีโทษแล้วก็เรียกว่ามีศีลอย่าจิตมีโทษก็เรียกว่ามีสมาธิอย่าให้ทิฏฐิหรือสติปัญญามีโทษแล้วก็เรียกว่ามีปัญญา ทีนี้ทั้งสามอย่างนี้ถ้าจะให้ทำงานทำหน้าที่ได้ผลแล้วแยกกันไม่ได้เอาไว้เรียนทีละอย่างก็เรียนไปได้แต่พอให้มันทำงานแล้วมันทำไม่ได้มันต้องมาด้วยกันทั้งสามอย่าง เหมือนไอ้คนหนุ่มสามคนมันจะเก็บดอกจำปาบนต้นสูงโดยไม่ต้องมันไม่ต้องขึ้นไป ก็ถ้าว่าทำลงไปอย่างหนึ่งแล้วมันจะเรียกหาอีกสองอย่างมาเองถ้าทำด้วยสติปัญญาไม่มีทางที่จะแยกกันเป็นอย่างๆแล้วมันจะมีผลได้จริงต่อเมื่อมันรวมกันเป็นเกลียวเดียวกันไปเหมือนกับเชือกสามเกลียวจึงควรจะเอาไปทดสอบดูว่าเรามีศีลอย่างไรมีสมาธิอย่างไรมีปัญญาอย่างไรแล้วมันจะแยกกันได้ไหมไม่เห็นจริงแล้วมันก็จะได้ทำให้มันกลมกลืนกันกลมกล่อมกันมันจะก้าวหน้าเร็วมากถ้าทำไม่ถูกมันก็จะขุดลุ่มฝังตัวเองอยู่ที่นี่ยิ่งเร่งหนักข้าวมันก็ยิ่งเป็นศีลพัตตาปรามาสคือเข้าไปสู่ความงมงายแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ได้เรียกชื่อใหม่ว่าเป็นหลักตอในวัฏฏสงสารปากแน่นอยู่ที่นี่ออกไปจากวัฏฏสงสารไม่ได้คือช่วยให้วัฏฏสงสารมันเลิกล้างไปไม่ได้เพราะความเข้าใจผิดเรื่องการปฏิบัติซึ่งเรียกว่าศีลสมาธิปัญญานั่นเอง ทีนี้ก็พยายามใช้ให้มันครบอยู่ในกิจการบ้านเรือนที่บ้านที่เรือนประจำวันสำรวมระวังให้ดีนี่เรียกว่าศีลปักใจให้มั่นลงไปหมดกำลังจิตนี่ก็เรียกว่าสมาธิแล้วก็ฉลาดรอบคอบรอบรู้ในเรื่องนั้นนั้นก็เรียกว่าปัญญาถ้าจะทำนามันก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาสำหรับการทำนา
ต้องระวังนาให้ดีรักษาระวังนาดีสำรวมให้ดีก็มีกำลังใจที่จะทำนาทั้งหมดทั้งสิ้นและมีความเฉลียวฉลาดที่จะทำนาให้ถูกต้องเพื่อทำนาก็มีศีลสมาธิปัญญาไม่ทำนาตรงๆมีข้าวเปลือกเป็นความประสงค์นี่ก็ยังต้องทำอย่างนี้ถ้าทำนาอมตะอย่างพระพุทธเจ้าท่านเรียกในภาษาธรรมมันก็ยิ่งต้องเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาโดยตรงยิ่งขึ้นไปอีก ถ้าว่าจะเลี้ยงหมูนี่ไม่ใช่นะไปเลี้ยงหมูแต่ว่าสมมติว่าแม่จะเลี้ยงหมูก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาระวังให้ดีทำด้วยกำลังใจทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีความเฉลียวฉลาดพอตัวที่จะเลี้ยงให้มันสำเร็จประโยชน์อย่าให้มันตายหรืออย่าให้มันหายหรืออย่าให้มันทุกอย่างแม้แต่หุงข้าวกินจากหม้อหนึ่งก็เป็นอย่างไรบ้างก็เป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญามีความสังวรระวังมีกำลังใจมีการปักใจมีการรอบคอบรอบรู้มันก็เป็นศีลสมาธิปัญญาได้ในการที่จะหุงข้าวกินจากหม้อ ทีสมมติเราจะตำน้ำพริกสักครกหนึ่งระวังให้ดีถ้ามันไม่ครบถ้วนไปศีลสมาธิปัญญาเดี๋ยวมันก็น้ำพริกข้าวตาร้องอุ้ยไปเลยทุกอย่างมันจะต้องครบถ้วนของการสังวรนี่เรียกว่าศีลการปักใจมั่นลงไปเรียกว่าสมาธิการรอบคอบรอบรู้นี่ก็เรียกว่าปัญญาเราจะกินข้าวจะอาบน้ำจะทำอะไรที่บ้านที่เรือนทุกอย่างต้องประกอบอยู่ด้วยหลักของศีลสมาธิปัญญาสังวรให้ดีปักใจให้มั่นรอบคอบรอบรู้ในเรื่องนั้นๆก็เลยต้องมีศีลสมาธิปัญญาไปหมดนี่เป็นเรื่องเบื้องต้นแท้แต่ว่าท่านมุ่งหมายสูงกว่านั้น ช่วยย้ายโทษเกิดขึ้นทางกายวาจาอย่าให้กุศลโทษเกิดขึ้นทางจิตอย่าให้โทษเกิดขึ้นทางทิฏฐิความคิดความเห็นแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องการในโลกนี้ทั้งหมดทั้งโลกเลยไม่ว่าคนถือศาสนาไหนชาติไหนภาษาไหนมันก็ต้องการอย่างนี้ทุกคนมันต้องการคนที่มีกายวาจาสุภาพเรียบร้อยไม่มีโทษงดงามน่าดูเพราะว่าทุกคนมันก็ชอบศีลทุกคนมันก็ชอบคนที่มีกำลังใจมั่นมีกำลังใจสูงและตัวเองก็อยากจะมีกำลังใจสูงก็แปลว่าทุกคนในโลกนี้มันก็ชอบสมาธิอยู่แล้วทุกคนที่จะเลี้ยวฉลาดรอบคอบในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตัวทุกคนมันก็ชอบหรือต้องการอยู่แล้วถ้าไม่เกี่ยวกับศาสนาก็ขอถือว่าทุกคนมันก็ต้องการศีลสมาธิปัญญาอยู่ด้วยกันทั้งโลกนั่นจึงเห็นได้ว่าหลักธรรมะสามประการนี้ประเสริฐสูงสุดตั้งอยู่ในฐานะเป็นที่ปรารถนาของคนทั้งโลกทีเดียว มองเห็นอย่างนี้แล้วก็คงจะเกิดศรัทธาเกิดความพอใจเกิดความรักที่จะมีศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาโดยแน่นอนจึงขอร้องให้เอาไปชำระสะสางกันเสียใหม่ตั้งแต่ต้นจนปลายกันอีกรอบหนึ่งถ้าเราการเข้าพรรษาในปีนี้ก็พูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาในลักษณะอย่างนี้ที่แล้วมาก็พูดอย่างอื่นต่อไปอีกถ้ายังไม่ตายก็คงจะพูดอย่างอื่นเพราะว่าขี้เกียจที่จะพูดซ้ำๆมันมีแง่มีมุมให้พูดได้หลายแง่หลายมุมวันนี้ก็พูดอย่างนี้แหละว่าไปซักซ้อมสะสางเรื่องเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญาให้มีชีวิตอยู่โดยปราศจากโทษทางกายวาจาทางจิตและทางทิฏฐิคงจะมีศีลสมาธิปัญญาแท้จริงได้เป็นแน่นอนขอให้พุทธบริษัทเป็นพุทธบริษัทมากขึ้นในลักษณะอย่างนี้
นั่งใต้ต้นโพดีกว่าไปนั่งใต้ต้นปิ่นต้นกัญชาหรือแม้ว่าจะไปนั่งอยู่แต่ใต้ต้นกัญชาประพฤติธรรมเจตนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้